ถึงเรื่องของไฟฟ้านะไฟฟ้ากระแสธรรมดาแต่ในทีนี้จะพูดถึงไฟฟ้าชนิดมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งมันมาจากเรื่องของแสงของโลกที่เป็นแม่เหล็กโลกผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนแยกของโลกตัวเรามีความเล็กเท่ากับหนึ่งเซียสเมื่อเทียบกับส่วนโลกไอ้เจ้าหนึ่งมีเซียสหนึ่งมีนักฟิสิกส์คนนี้พูดออกมาว่าไอน์สไตน์คนนี้นะชื่อเขาจะบอกเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมีพลังงานมากไปหลายชั้นถึงขนาด 99.99% เขาพูดจริงไว้ตั้งหลายสิบปีในเรื่องของนิวทำให้นิวเคลียสแตกได้ระเบิดนิวเคลียสณวันนั้นฮิโรชิมากับนางาซากิเนาะก็ใช้ธาตุหนักหนักยูเรเนียมณวันนี้เป็นธาตุเบาที่สุดในโลกคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนพูดแค่นิวเคลียสเดียวนะครับมันแตกไปทีนึงรุนแรงเหลือเกินณวันนี้เขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ผมใช้คำพูดว่า third action action ที่หนึ่งเวลามันแตกปุ๊บมันเป็น fissionขณะเดียวกันใน2วินาทีถัดมาเรียกว่านี้วินาทีเดียวมันจะดึงกลับไปทีนึงไปสู่ศูนย์กลางเรียกว่าฟิวชั่นแอคชั่นที่3เป็นแอคชั่นเชนตายไปเลยแตกเปรี้ยงรุนแรงมากมหาศาลเลยตัวนี้เป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศโลกในเวลานี้ก็เกิดความร้อนแรงกันมากมายมหาศาลผมรู้ตรงนั้นด้วยตัวผมเองผมไม่เคยผ่านวิชาฟิสิกส์แต่ผมอธิบายได้ทับของฟิสิกส์ได้ทุกมิติหน้าวันนี้ผมใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตนเองนะฮะทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแสงที่เราเห็นลงไปก็ไม่บริสุทธิ์เสียงได้ยินหมูหมากาไก่ร้องไม่บริสุทธิ์หมดขออนุญาตครับผมพูดคุยได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับยังไม่ถึงไอ้เจ้าไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นนะฮะมันห่อหุ้มตัวที่บริสุทธิ์อยู่ถ้ามันไม่เวิร์กกันถ้ามันติดล็อกที่ร่างกายนั้นพอเวลาผมบอกว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์มันจะแชร์กันนั่นก็คือพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สูงสูงที่สุดแล้วแต่ทั้งหมดนำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของกายใจจิตก็แปลว่าผมพัฒนาศักยภาพของจิตผมได้ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงสามารถนำพลังงานบริสุทธิ์นี้ให้กับใครก็ได้ในโลกนี้เพียงแต่นะแค่ทัชชิ่งแค่นี้เบาๆเลยครับแต่อยู่ต้องค่อยๆหายใจเองมันเป็นฟิลลิ่งที่ซอฟต์มากเพราะไฟฟ้าจึงเป็นไฟฟ้าที่ซอฟต์ที่สุดนะครับมันต้องอาศัยฟิลลิ่งที่ค่อนข้างจะเนียนมากครับไม่ใช่กระบวนการเชื่อเด็กครับมันเป็นกระบวนการความเข้าใจรู้สึกได้โดยความรู้สึกที่แท้จริงโอเคนะสังเกตตัวเองเพราะตัวเองมันอยู่ที่มันออกมันมาเองเพราะเป็นธรรมชาตินะโทษครับลองสะบัดหัวไหล่ใช่ครับมันจะรู้สึกทันทีว่าแต่ไหลไม่ติด before after มันจะรู้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าปกติผมเป็นคนหมุนหัวไหล่แล้วมันจะมีเสียวหรือว่าติดบ้างไม่ติดนะยังไม่พอต่อไปแอคชั่นที่สองง่ายฮะเบามากครับโทษอ่อนตัวตามผมมันเองอยู่ก็หายใจตามปกติไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่ได้กินทาฉีดเราเน้นฟิลลิ่งอย่างเดียวฟิลลิ่งที่ได้ไอตัวฟิลเลอร์ก็ตอบเองเห็นไหมฮะมันเป็นทั้งฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่เดียวกันครับเครื่องวัดก็คือตัวเรานะครับโทษครับจะกดเรื่องเลยครับถ้าหากว่าไปเล่นแบดเล่นคันนี้โอ้โหบิดตัวเนี่ยตามลูกทันได้ทุกเมื่อแอคชั่นรีแอคชั่นจะเร็วครับโทษครับจะเบาชีวิตสามารถไฟฟ้าสินี่คือระบบประสาทของร่างกายโทษครับ
ังเกตเอาครับทำไมผมไม่เหยียบหลังเท้าผมมันเป็นการต่อไฟฟ้ามันจะไวแค่นี้คนละเรื่องเลยแค่นี้ผมก็ข้อแค่นี้มันจะโฟล์ไปทั้งตัวนะและแล้วคำตอบจะออกมาเองครับรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีกว่าก่อนที่จะทำอันนี้ใช่อันนี้จริงอันนี้รู้สึกดีกว่าจริงๆมันมาถึงยุคมันมาถึงยุคเรื่องสุขภาพพลังแบบนี้ผมทุกคนมีไหมครับทุกคนมีหมดแต่มันไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันก็วีคแต่ละวันทำยังไงครับถึงจะดึงพลังแบบนั้นออกมาได้กำลังแชร์กันด้วยเนี่ยภาษาที่พูดกันนะครับหนึ่งที่สองคือทัชชิ่งด้วยตัวเองอะครับครับวันนี้นี่กำลังดีกำลังช่วยอยู่นะทำไงไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วต่อกันเรื่องพวกนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วมีคนมาแชร์ให้ชัดๆเลยมันอยู่กับสิ่งมีชีวิตไหมครับพลังพวกนี้ทุกอย่างนะครับอยู่มีชีวิตแหละไม่มีชีวิตเป็นพลังบริสุทธิ์เขาเรียกว่าพลังบริสุทธิ์ผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นพลังงานที่พระศาสดาทั้งหมดคนพบซึ่งมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลนี้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะดาวโลกใบนี้มีทั้งหมดมีในศูนย์กลางของโลกใบนี้ศูนย์กลางดวงจันทร์ศูนย์กลางดาวอังคารและศูนย์กลางดวงอาทิตย์ศูนย์กลางกาแล็กซีแต่ที่ที่ต้องผ่านลุ่มดำก่อนนะครับจึงจะเจอพลังงานบริสุทธิ์พวกนี้มีไว้ทำไมครับมันต้องไปถามพระเจ้าเนาะตรงนั้นจึงจะตอบได้คือมีแล้วก็ถูกบดบังด้วยสิ่งนู้นสิ่งนี้ถูกต้องครับไม่สามารถรักษาตัวเองได้ครับตัวพลังงานหมายถึงว่าปกป้องตัวเองโดยไม่ให้ถูกเบียดบังได้ผ่านๆมาประมาณสัก 4-500 ปีวันนี้จริงๆแล้วผมจะใช้คำพูดว่าตั้งแต่พระศาสดาของโลกไปเนี่ยเขาพ้นจากโลกนี้ไปแล้วพลังงานตัวนี้ถูกต้องบอกว่าไซตอนซาตานมัจจุราชราหูครองเราใช้คำว่าซาตานแต่จริงมันก็คืออีกฝั่งหนึ่งพลังงานอีกด้านหนึ่งถูกต้องครับพลังงานทางด้านมืดพวกซาตานแต่ตอนต้องใช้ตรงนั้นที่จะมาพิจารณาได้สิ้นพระศาสดา นี้อาจารย์หมายถึงพระนบีพระเยซูพระพุทธเจ้าผมก็อ้างถึงพระศาสดาทั้งสามพระองค์มีบทบาทอยู่ในโลกนี้เยอะสมมติสอดสดาวันหนึ่งก็แล้วแต่ใครจะว่ากันนั้นพอดูอย่างนี้400-500ปีที่ผ่านมามันก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนพลังงานบริสุทธิ์ก็หมดพลังงานที่ถึงบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์มันถูกกรบกรบถูกบีบถูกบังอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ยุ่งยากทั้งหมดในโลกใบนี้แปรผันแปรปรวนหมดแล้วจนสุดท้ายมันแย่มากเลยไหมครับถ้าหากว่าดูโดยรวมของโลกเนาะไปไหนก็แย่หมดแล้วนะใช่ครับสิ่งแวดล้อมหนักแค่ดูปกติด้วยตาเปล่านี่ก็แย่แล้วถูกต้องครับเนี่ยฮะมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์มันเวิร์กแล้วตอนนี้เวิร์กแล้วเวิร์กแล้วเพราะฉะนั้นคอยดูมันจะสะสางกันนะแต่พวกที่ไม่บริสุทธิ์มันจะรวยกันเนี่ยเราดูผ่านจอรู้เลยจอทีวีเนี่ยสองคนมานั่งกระโต้เถียงกันต่อยกันตีกันสารภาพใช้วาทะใช้คำพูดคำจาล่ารางกันได้หมดเลยไม่รู้ว่าไปเป็นใครไปกันทุกอาชีพไปแล้วใช่ครับก็แปลกนะครับอันนี้ก็โดยบังคับโดยอะไรนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกลไกของจักรวาลเลยครับตรงนี้เอาเป็นกลไกจักรวาลมันเหนือกว่าอิทธิพลของโลกเป็นกลไกของจักรวาลถ้าเวลาพูดถึงกลไกจักรวาลถามว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนก็มักจะบอกว่าพระเจ้าทั่วไปเป็นคนขับเคลื่อนพระเจ้าจะมีพระนามว่าพระรอดพระเยซูเจ้าว่าไปหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเลย
แต่ทางฝ่ายผมบอกว่าคำพูดสารความต่อไปนี้คือสิ่งเดียวกันคำว่าพระธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบคำว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเดียสูพูดถึงแล้วก็พระอรหันต์เป็นพระนาบีกล่าวถึงอ้างถึงสามสิ่งเดียวกันผมถอยหลังมาหลายก้าวมากก็บอกพันธุ์งานที่บริสุทธิ์หลายก้าวไม่เกินอาจารย์ทำยังไงครับถึงไม่พบมันมีอยู่ในมันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ตัวทุกคนนะครับถ้าบอกพระเจ้าซ่อนอยู่ในตัวทุกคนนะแล้ววิธีทางที่จะค้นพบจะต้องทำยังไงมนุษย์ท่านจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรู้พวกนี้ก็ทางไหนก็พูดคุยกันแชร์ไปแชร์กันมาเก็ตไม่เก็ตถ้าไม่เก็ตก็เอาฟิลลิ่งเข้ามาใช้กันง่ายๆมันพวกนี้จะรับได้โดยฟิลลิ่งฟิลลิ่งเป็นตัวตอบสุดท้ายครับอ่านหนังสือแล้วไม่เกิดฟิลลิ่งนี่แหละครับฟังผู้คนไปมาไหนๆก็ไม่เคยเกิดฟิลลิ่งอันนี้ผมเชื่อนะถ้าอ่านหนังสือมันเหมือนจะได้ฟีลลิ่งนึงแต่ว่ามันสู้ไปฟังธรรมไม่ได้หรือสู้ไปฟังผู้รู้พูดให้เราฟังมันจะได้อีกอารมณ์นึงครับอ่านหนังสือก็จะยังเสียงมันเป็นตัวเรามันระดับของเสียงสูงต่ำเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหมือนแอคชั่นใครจะมีรีแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นตรงนี้เงื่อนไขของเวลาต้องเป็นศูนย์แต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เรื่องแปลกใช่ไหมครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ครับคือเกินกว่าคือมันไม่คือมันมีของมันอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความรู้ของมนุษย์ยังค้นพบไม่ถึงของมนุษย์ปกติทั่วไปถูกต้องครับก็เลยเรียกต่างๆนานาไปวิทยาศาสตร์ค้นหาไม่เจอค้นหาไม่เจอวิทยาการยุคนี้ก็ยังค้นหาไม่เจอก็เยอะยังหาเครื่องมือที่จะไปพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางมันก็เลยโยนไปให้เป็นเรื่องของเรื่องเหนือเชื่อเรื่องสายศาสตร์เรื่องเรื่องนี้ไปเรื่องความเชื่อไปเพราะเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ณวันนี้มีการแชร์กันได้แล้วคำว่าพิสูจน์เรามักจะภายใต้เงื่อนไขของวิชาคณิตศาสตร์คำว่าพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์ทดลองกระทำทางด้านวิทยาศาสตร์การทดลองสเต็ป by สเต็ปจดบันทึกว่าไปทดลองหลายครั้งก็รู้สึกว่าโอเคนะโอเคนะก็ได้ยอมรับเป็นทฤษฎีหรือเป็นลอก็ว่าเป็นกฎว่าไปใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ในที่อย่างนี้มันเป็นในกรอบของที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ก็คือชัดๆเลยนะว่าสิ่งนี้แหละผมต้องหลับตาพูดนิดหนึ่งตรงนี้เพราะมันเป็นคำสุดท้ายที่ต้องพูดกันครับคำสุดท้ายนี่เปิดได้ที่ไหนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้นะฮะณยุคนี้ครับเป็นยุคความเข้าใจมนุษย์ยุคนี้ฮะยุคหินยุคดินก็เรียนหนังสือมาเท่านั้นนะครับแต่ผมใช้ว่ายุคความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายของสัตว์โลกต่อมาก็ยุคความเชื่อมีมนุษย์พันหนึ่งคือกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าว่าไปแล้วก็มาสร้างความเชื่อเดี๋ยวไปทำสิ่งนั้นนะเดี๋ยวฟ้าจะผ่าว่าไปต่อมายุคความเพียรความเพียรคือพระศาสดาผู้เพียรทั้งหมดพระศาสดาทั้งหมดก็เลยยุคความเพียรมาแล้วนี่ใช่ตอนนี้ก็ผ่านยุคความเพียรมันเป็นความเข้าใจเดี๋ยวนี้ด้วยมันตอบสนองโดยฟีลลิ่งมันปวดตรงไหนความหลังที่ตื่นแล้วก็ปวดกระดูกสันหลังเขาโคตรนะคะมันคือหมอกระดูกสันหลังไม่โคตรไปไม่ได้หรอกหมอเอ็กซเรย์เขาบอกว่าไม่ได้โคตรมากมายหรือแทบจะไม่ได้โคตรอะไรหรอกเอาว่ากระดูกสันหลังไม่คดไปไม่ได้หรอกก้นนี้ไม่ใช่คดบิดนี่ไม่ใช่คดเห็นไหมนี่ไม่ใช่ใช่ครับนี่ไม่ใช่คดเลยมันจะตรงแหนวไม่ได้คำว่าคดนี่นะเป็นภาษาเขาอย่ามาใช้คือเป็นตัวเอสมันปวดโก่งงอผิดรูปของเรามันปวดมันตึงปวดตึงใช่ไหมครับนี่แค่เดี๋ยวเขามาใช้เอาเขามาใช้แบบเป็นเราเป็นเหยื่อเขาหมดเหยื่อหมอเหยื่อโรงพยาบาลเป็นเหยื่อเขาหมดครับแล้วอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์นับถือศาสนาทุกศาสนาสุดยอดมากอ๋อแล้ววัดปฏิบัติของอาจารย์นี่คือหิวก็กินง่วงหิวก็กินง่วงก็นอนการทำบุญของอาจารย์ล่ะครับทำบุญคำว่าบุญตัวนี้นะฮะบางทีผมใช้คำว่าทำความดีไม่ใช่ครับคำว่าบุญเนี่ยนะฮะครับผมว่านะมันเป็นเครื่องมือมนุษย์พันหนึ่งเครื่องมือของมนุษย์พันหนึ่งใช่ไหมครับชอบได้ความรู้
ชอบชอบจริงหยุดเนี่ยเออนี่เนี่ยเนี่ยคืออยากจะถามและได้คำตอบแบบเนี้ยไม่ใช่คำตอบแบบตามหนังสืออะไม่ชอบเป็นเครื่องมือของมนุษย์พันหนึ่งแล้วกันอ๋อครับเป็นเครื่องมือเพื่ออะไรก็ได้เพื่อความสบายใจหรือเพื่อสิ่งตอบแทนแล้วแต่เขาจะตอบแล้วแต่เขาจะตอบสนองมาอ๋อก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ยึดติดกับเพราะว่าศาสนาของอาจารย์นี่คือหนึ่งเดียวอยู่แล้วที่พูดมาตั้งแต่ต้นตอนนี้อาจารย์กำลังเป็นยุคของมนุษย์พันอะไรถ่ายทอดพันเข้าใจพันเข้าใจโดยฉับพันนาทีต่อนาทีเลยถ้าเป็นการแพทย์ก็คือก็แพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยของเข้าแพทย์ปัจจุบันเห็นผลอนาคตครับ firstเราไปหาเขาแล้วก็จับโรคยัดเอาไปกินใช่หนึ่งสัปดาห์มาใหม่ถูกต้องครับไม่ดีพอเปลี่ยนอีกอนาคตจะไม่แต่จะไปโทษเขาจับโรคยัดก็ไม่ได้นะครับเพราะคนเรามันรู้สึกอาการป่วยมันไม่ปกติก็เลยไปหาเขาเขาก็เลยบัญญัติโรคให้มาหนึ่งอย่างก็เพราะอย่างนั้นนะครับผมบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดหนึ่งความคิดของเขาแล้วก็ความคิดของเขายัดมาแล้วก็ตามความคิดของเขาตลอดก็เลยติดไงมันฝังแน่นในสมองครับแล้วอย่างกรณีถ้าเราไปตรวจด้วยเครื่องมือการแพทย์แล้วมันพบมาครับมันก็ไม่ได้ว่าเขาหยัดเยียดนะอาจารย์มันเป็นเครื่องมือที่เขาตรวจพบก้อนเนื้อพบก้อนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาไม่ได้คิดเอง B4 ที่มันจะมาตรงนั้นทีนี้ไอ้ตัวที่เป็น B4 ก่อนที่มีก้อนเนื้อใช่ไหมตรงนั้นแต่หากที่เราหาไม่เจอแล้วถ้ามันสะสมขนาดนี้แล้วปล่อยให้สะสมได้ยังไงใช่สุดท้ายก็ชีวิตที่ใช้ปกติก็ใช้ 100% จริงๆนะฮะความคิดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสมองเนี่ยเอามาใช้ได้เพียงประมาณ 10% เองทั่วๆไปกับเพอร์โซทั่วๆไปนะสำหรับพวกอินเทลเลเจนต์นะฮะมันก็จะมาถึงประมาณ 15% ไม่เกิน 20% แน่นอนสมองอย่างระดับไอน์สไตน์ไม่เกิน 20% ประมาณ 18% ที่เหลือทีเนี้ยนั่นแหละจะมันจะถ่ายไม่ได้ใช้เลยแล้วใครจะใช้สมอง 100%ถ้าไปดูหนังลูซี่นะลูซี่ก็จะเริ่มกับเข้าใจลูซี่ลูซี่คุณหรือหญิงคนหนึ่งคุณลูซี่คุณเหมือนดูแล้วเมียแบทคริสอะอะไรอะแองเจลิน่าโจลีป่ะคะประมาณนั้นใช่ๆเหมือนดูที่เป็นสายลับหรือเป็นอะไรใช่ไหมคะมันไม่ใช่ประมาณนั้นนะออกมารูปแบบนั้นนะถ้าดูลูซี่จะรู้ว่าคุณสมองมันใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 100% ปุ๊บมันสามารถมูฟอะไรต่างได้หมดเปลี่ยนแปลงไปพลิกฝ่ามือได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอครับเคยมีมนุษย์ใช้สมอง 100% ผมว่ามีแต่พุทธเจ้ามั้งมีแต่พระศาสดาแล้วกันต้องใจคิดเลยเป็นการโยนคำถามที่ต้องการคำตอบแบบนี้ผมเรียกพวกเราว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาผมใช้คำนั้นเยอะเดี๋ยวเชื่อนะครับยุค 2,000 กว่าปีมนุษย์คนหนึ่งทำได้แต่เราเกิดไม่ทันทำยังไงเราถึงจะรู้เนี่ยค่อยๆออสโมซิสแล้วครับผ่านภาษาผ่านอัตวิทยาผ่านฟิลลิ่งที่แท้จริงผ่านภาษาผ่านอัตวิทยาผ่านฟิลลิ่งผ่านการทัชชิ่งเป็นการเรียนรู้ที่สุดนั้นก็ประกอบชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานยึดหลักตัวนี้เอาไว้เป็นสรณะและเราจะปลอดภัยพอทุกวันนี้มือถือมือถอยจะไวมากครับจับพิรุธได้ง่ายมากใช่ไอซีจะมาถูกฟื้นพวกนี้มาถูกทำให้ระวังพอสมควรเหมือนกันถูกต้องอะไรก็ปิดไม่ได้ละครับหน้าวันนี้ออกมาหมดครับใดๆก็ตามดิออกมาหมดใช่มันเป็นไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์หมดแล้วผมรักษาผ่านจอเลยอยู่คู่โลกไหนก็ได้มาโทรศัพท์มาผ่านจอเลยดื้อๆเงี้ยทำมาทุกรูปแบบเอาแม่มาแล้วเอาแม่แม่พาใครมาตามมาจนได้เลยไม่ให้เข้ามา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 โอ้แม่ใส่ผ้า